ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆคลิปนะคะแต่คลิปวันนี้ขออนุญาตชี้แจงเลยว่าจะไม่ได้มาทำนายดวงนะคะต้องขออภัยด้วยแต่เราจะมาพูดถึงโปรเจกต์พิเศษนะคะที่กิ่งฟ้าได้มีโอกาสคอลแลบกับอาร์ติสต์ท่านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันแต่อย่างที่ทุกท่านอาจจะเคยเห็นแวบๆและเป็นรูปองค์นี้เลยด้านหลังของกระแตเลยนะคะเป็นรูปพระพิฆเนศที่กิ่งฟ้าเอาไปลงใน KS is Extra ถ้าใครยังไม่ไปดูสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้ในใต้ description ใน YouTube นะคะกิ่งฟ้าจะแปะเอาไว้ให้จะเป็นอะไรจะเกิดขึ้นเร็วนี้ภายใน9วันนะคะโดยมีองค์พระพิฆเนศเอาไว้เลยนะคะหลายๆท่านก็มาบอกว่าหุ้ยรูปข้างหลังสวยมากคืออะไรนะคะวันนี้แหละจะมากระจ่างแน่นอนนะคะว่ารูปพระพิฆเนศที่อยู่ด้านหลังของพวกเราเนี่ยวันนี้มาครบเซตเลย3รูปนะคืออะไรและเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำก่อนนะคะก็คืออาร์ติสต์ท่านนี้นะคะชื่อว่ากระแตนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะให้กระแตแนะนำตัวเองเลยก็ชื่อกระแตนะคะหรือว่านุจรีก็ได้คราวนี้แต่ก็เป็นศิลปินอิสระใช่ไหมคะที่ชอบเพ้นท์งานสไตล์แฟนตาซีอาร์ตแล้วก็อย่างสถานที่ที่ถ่ายอยู่เนี่ยค่ะก็คือสตูดิโอใหม่ของแต่ชื่อว่า Plantone Studio นะคะแล้วแต่ก็เป็นเจ้าของเพจ Ampens ค่ะโอเคก็อย่างที่บอกที่แต่พูดเมื่อกี้ก็คือว่าเรามาถ่ายที่สตูดิโอฉะนั้นมันอาจจะแบบมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะอาจจะแบบจากแบบเสียงคนคุยกันเสียงรถวิ่งผ่านเนื่องจากตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนเลยค่ะฉะนั้นอาจจะมีบ้านต้องขอไปด้วยนะคะถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าเสียงของพวกเรา2คนจะกรบทุกอย่างแน่นอนนะคะแต่อาจจะมีแบบบ้างเป็นเสียงธรรมชาติละกันนะคะเอาเป็นว่าเราจะมาแนะนำกันนิดนึงว่าเรารู้จักกันยังไงกันแต่จริงๆเราเริ่มต้นจากการที่เรียนคอนแวนต์ด้วยกันเนาะแล้วก็มารู้อีกว่าอ้าวอยู่มหาลัยเดียวกันเราเรียนศิลปากรเหมือนกันแต่เรียนคณะอะไรแต่เรียน Decorative Art ค่ะมัณฑนศิลป์ศิลปากรค่ะใช่แต่กิ่งฟ้าเรียนอีกคณะหนึ่งคือไม่เกี่ยวกับอาร์ตนะคะไม่เกี่ยวกับอะไรคือเรียนเกี่ยวกับการโรงแรมมันก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันแต่มารู้จักกันในทีเพราะว่ากิ่งฟ้าให้กระแตวาดรูปพระพิฆเนศให้ซึ่งเป็นพระพิฆเนศ5เสียรนะคะถ้าบางคนติดตามกิ่งฟ้าอาจจะเคยเห็นใน IG หรือกิ่งฟ้าลงไปในคอมเมดี้ YouTube นะคะจะเป็นพระพิฆเนศ5เสียรที่กิ่งฟ้าให้แบบกระแตว่าโดยเฉพาะแบบสำหรับกิ่งฟ้ามีรูปเดียวบนโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามาอธิบายก่อนว่าโปรเจกต์อันนี้คืออะไรอย่างคร่าวๆเลยนะคะว่า Art Prince Art Prince คืออะไรกระแตบางคนไม่เข้าใจ Art Prince คืออะไร Art Prince เข้าใจง่ายๆเลยคือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ด้านศิลปะแขนงนึงนะคะที่อาจจะเกิดจากการที่เราวาดมือ 100% handmade ไปเลยหรือว่าเราอาจจะวาด Digital Paint นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำไฟล์ไปทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่อแต่ความสเปเชียลเนี่ยคือมันจะ limited edition และพิมพ์แบบพรีเมียมคือพิมพ์ปุ๊บจะคล้ายกับเท็กเจอร์เนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าลักษณะเหมือนเราได้ภาพวาดจริงๆเลยนะคะแต่ว่าเข้าถึงง่ายกว่าด้วยราคานะคะแล้วก็การเก็บรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าสามารถนำไปแต่งบ้านได้เลยหรือว่าเข้ากรอบเพิ่มเติมได้ใช่คือจะบอกว่าอาร์ตอย่างเงี้ยค่ะที่กระแตวาดมืออย่างเงี้ยด้วยความที่แบบเป็นคัสตอมแล้วมันมีความละเอียดในดีเทลราคาจะค่อนข้างสูงตามปกติของราคาของศิลปะมูลค่าของศิลปะจะสูงตามนั้นอยู่แล้วนะคะแต่อาร์ตปรินท์ก็ตามชื่อเลยอาร์ตที่ปรินท์ออกมาจากตัวต้นฉบับแต่จะมีความชัดเจนแล้วก็รวมถึงเป็นรูปพระพิฆเนศคล้ายคลึงมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดีเหมือนกันไม่แตกต่างกันแล้วก็ราคาเรียกว่าจับต้องได้ง่ายกว่า อยู่แล้วนะคะมูลค่าก็ยังเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้เลยนะคะเรามาอธิบายก่อนว่าทำไมจะต้องเป็นรูปพระพิฆเนศตัวกิ่งฟ้าหลายๆท่านอาจจะทราบว่ากิ่งฟ้าใช้ไพ่เป็นไพ่ออราเคิลเป็นไพ่พระพิฆเนศประมาณ2-3 ปีที่กิ่งฟ้าทำ YouTube มาแล้วก็เพิ่งมาเริ่มใช้ไพ่พิฆเนศจริงๆร่วม6ปีแล้วนะคะฉะนั้นทุกครั้งที่กิ่งฟ้าจะเปิดไพ่จะไพ่พิฆเนศคือ priorities ก็คือก่อนอันดับ1ก่อนที่จะทำนายจากไพ่ทาร็อตนั่นก็คือความศรัทธาของกิ่งฟ้าอยู่แล้ว of course เนาะแต่ส่วนกระแตทำไมถึงศรัทธาส่วนแต่คืองานแต่เป็นด้านสร้างสรรค์ creative นะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ทำต้องยูนิคอย่างเงี้ยแต่ก็เลยศรัทธาในท่านเป็นผู้นำทางเนาะให้เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราสบายใจแล้วเราก็รู้สึกว่าองค์ท่านเนี่ยสง่างามแล้วก็เหมาะกับเราประมาณนี้ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจด้วยเนาะใช่รูปพิฆเนศจริงๆพระพิฆเนศค่ะก็จะเป็นปางของความสำเร็จสติปัญญาศิลปะเรียกว่าทุกแขนงที่ส่งเสริมกำลังใจส่งเสริมพลังงานด้านบวกให้กับพวกเราได้ใช่แล้วก็ใน2ปีหลังเนี่ยแต่ว่าองค์พระพิฆเนศเป็นหลักเลยวันนี้เรามาแบบตามคอนเซ็ปต์เลยเป็นรูปพระพิฆเนศนั่นเองนะคะเรามาแนะนำกันดีกว่านะคะสำหรับอาร์ตปรินท์นะคะมีทั้งหมดกี่เซตเอ่ยกระแตอาร์ตปรินท์ของเรานะคะมีทั้งหมด3เซต3ดีไซน์นะคะ
ซึ่งแต่ละองค์เนี่ยยูนิคมากๆเนาะเพราะว่าเราตั้งใจครีเอทขึ้นมาแต่ความสเปเชียลเนี่ยก็คือแต่ละเซตมีเพียง99ใบนะคะแล้วเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นไม่ได้ผลิตเพิ่มแล้วค่ะหมดคือหมดเลยประมาณนี้ต้องขอชี้แจงก่อนนะคะเนื่องจากอย่างที่กระแตพูดไปคำว่ายูนิคก็คือไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะของแต่ละผลงานฉะนั้นถ้าผิดพลาดประการใดในการวาดรูปพระพิฆเนศนะคะต้องกราบขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะแต่อันนี้คือเป็นจากความจิตศรัทธาของพวกเราความตั้งใจในการรังสรรค์ผลงานออกมาฉะนั้นทุกดีเทลเราคิดค้นกันมานานมากๆหลักเดือนเลยซึ่งรูปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราจะมีความพิเศษคือจะมีลายเซ็นของพวกเรา2คนใน99รูปเนี้ยจะมีตัวเลขที่รันนะคะในแต่ละเซตด้วยนะคะคือ1อ่ะ1ชุด1เซตอย่างเงี้ยมี99รูปก็จะมีเลขที่รันแต่ต้องบอกก่อนกินฟ้าเข้าใจนะคะว่าบางคนเชื่อในเรื่องเลขมงคลเลขศาสตร์อันนี้ไม่ว่ากันแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเราจะไม่มีการล็อกเลขตัวไหนเอาไว้ให้ก็คือรันบลูไปเลยคือแล้วแต่เราได้แต่ต้องบอกนี้ว่าไม่อยากให้คอนเซิร์นเรื่องตัวเลขมากเราแค่มีเลขกำกับเอาไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่ามันกี่เซตแล้วเท่านั้นเองฉะนั้นไม่ต้องไปคอนเซิร์นตัวเรื่องตัวเลขนะคะไม่ว่าคุณได้เลขไหนก็ตามแต่ขอให้คุณคิดว่าก็คือรูปพระพิฆเนศอยู่ดีใช่ค่ะอยากให้โฟกัสที่องค์พระพิฆเนศในแต่ละเซตที่เราตั้งใจรังสรรค์ผลงานมาให้ทุกท่านได้ครอบครองเอาไว้ชนะโอเคค่ะเรามาดูกันที่รูปแรกกันเลยดีกว่านะคะรูปแรกชื่อว่า energy#01 นะคะเราให้ชื่อภาษาไทยนะคะชื่อว่าผู้นำที่เพียบพร้อมด้วยบุญวาสนาบารมีมั่งคั่งร่ำรวยและมั่นคงอย่างชาญฉลาดนั่นเองนะคะตามชื่อเลยใช่เป็นพระพิฆเนศ5เสียนจริงๆตอนที่ให้กระแตวาดคอสตูมเป็นของกิ่งฟ้าก็เป็นพระพิฆเนศ5เสียนนะคะถ้าไม่ดีจริงจะไม่มาให้ทุกท่านได้ครอบครองเอาไว้นะคะแต่จะไม่เหมือนของกิ่งฟ้านะคะแต่เป็นพระพิฆเนศ5เสียนเหมือนกันทำไมต้องเป็นพระพิฆเนศ5เสียนก็คือใครที่ได้ครอบครองพระพิฆเนศ5เสียนนะคะจะเสริมในเรื่องเงินแน่นอนมั่งคั่งร่ำรวยนะคะแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตแล้วเสริมในเรื่องenergy ก็คือพลังงานด้านบวกพลังงานเกี่ยวกับเรื่อง powerผู้นำต่างๆได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำกันดีกว่าว่าท่านเนี่ยมีความสเปเชียลในการถืออะไรบ้างในทั้งหมด10กรนะคะกรแรกเลยนะคะก็จะมีเป็นธงชัยปักที่ไหนปังที่นั่นเหมือนมีความมั่นคงแล้วก็ชัยชนะอยู่เหนือคู่แข่ง ประมาณนี้นะคะแล้วก็จริงๆการแข่งขันนะกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าแข่งกับตัวเองดีที่สุดอาจจะแปลว่าเราแข่งกับตัวเองแล้วก็ชนะใจตัวเองได้ด้วยนะคะอย่างภาคภูมิใจถัดไปนะคะเป็นงาเป็นอาวุธของพระพิฆเนศก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามีค่าของช้างหรือของพระพิฆเนศมากๆที่เอามาเขียนต่างๆได้ด้วยแต่เนื่องจากงาชี้ลงนะคะก็จะเชื่อว่าเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการเล่าเรียนสติปัญญาได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีผลมะม่วงสุกค่ะผลมะม่วงสุกนี่ก็คือเหมือนความสุขความอุดมสมบูรณ์ต่างๆส่วนตัวชอบมากเลยมะม่วงสุกใช่ค่ะน่ากินมากค่ะสัตว์ถัดไปเป็นตามาพระเวทนะคะก็เสริมในเรื่องสติปัญญาความคิดต่างๆแล้วก็เสริมในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนได้ด้วยนะคะเป็นผู้นำอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสติและปัญญาเพียบพร้อมด้วยนะคะถัดไปนะคะก็จะมีเงินปึกอันนี้สำคัญมากขาดไม่ได้เลยนะคะเงินเนี่ยจริงๆตอนแรกจะให้เป็นแบงก์ดอลลาร์แต่ไม่ได้เราเป็นคนไทยมีแบงก์อะไรบ้างนะก็แต่มาเต็มเลยค่ะแบงก์ร้อยแบงก์ห้าร้อยแบงก์พันค่ะจัดเต็มมากนะคะถือไว้ตรงหน้าตระหง่าเลยนะคะถัดไปนะคะเป็นกระบองเนี่ยมันเหมือนเป็นกระบองที่แบบต่อสู้นะคะเหมือนกับว่าจะเสริมนะคะในเรื่องคำว่าเป็นเหมือนกับว่าเราต่อสู้อะไรก็ตามแต่ก็คือฝ่าฟันทุกอุปสรรคอย่างราบรื่นได้นะคะแล้วก็จะมีบ่วงบากนะคะจะเป็นแบบเชือกนะคะที่ดึงคนที่คิดไม่ดีกับเราให้คิดดีขึ้นเหมือนเขาเรียกว่าศัตรูกับกลายเป็นมิตรแต่ถ้าเขาไม่ดีก็คือจะพังไปเลยก็คือออกไปจากชีวิตของเราเลยนะคะถัดไปจะเป็นหอยสังนะคะจะเสริมในเรื่องชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็จะมีตรีศูนย์นั่นเองนะคะตรีศูนย์เนี่ยก็จะเป็นสัตว์ราวุธของทางเทพเสริมในเรื่องความแบบมั่งมีเรื่องอำนาจต่างๆได้ด้วยทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายมูดแอนด์โทนให้กระแตอธิบายดีกว่าได้เลยค่ะก็มูดแอนด์โทนหลักๆเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจุดเด่นเนี่ยคือการใช้สีทองก็คือแทนความสง่างามนะคะแล้วก็ตัดกับโทนกาแล็กซี่ซึ่งกาแล็กซี่เนี่ยก็คือน้ำเงินและม่วงนะคะเป็นโทนที่แสดงถึงความโมเดิร์นร่วมสมัยนะคะและเป็นโทนสีที่เราสองคนชอบมากๆนะคะในรูปนี้เพราะว่าแต่ก็ชอบกาแล็กซี่กิ่งฟ้าก็ชอบเช่นกันนะคะใช่เรื่องจักรวาลหรือกาแล็กซี่เนี่ยมันเป็นเหมือนว่าเปรียบเปรยว่าเราอยู่เหนือดวงอะค่ะทำอะไรก็อยู่เหนือสิ่งที่ดราม่าต่างๆเลยก็ตามแต่มีสติอยู่เหนือทุกสิ่งนะคะเป็นมนุษย์เหนือดวงท
ชอบรูปนี้เลยนะคะส่วนในรูปนี้เหมาะสมกับใครกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าเหมาะสมกับจริงๆหลากหลายอาชีพมากๆแต่จริงๆหลักๆก็คือคนที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงหรือต้องการที่จะแบบมีอำนาจในการควบคุมหลากหลายสิ่งหรือว่าควบคุมลูกน้องก็ได้นะคะหรือว่าต้องการเสริมในเรื่องการเงินให้การเงินโฟลว์มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเสริมในเรื่องคำว่าทำอะไรก็มีความราบรื่นนะคะด้วยสติและปัญญาแล้วก็รวมถึงมีคนรักคนเมตตาได้ด้วยในตรงนี้เนาะแล้วก็ภาพนี้เนี่ยคือส่วนตัวแต่มองว่าเหมาะกับห้องที่ต้องแบบทำงานเนาะทำงานหาเงินหรือว่าเป็นความมั่นคงในชีวิตก็อาจจะเหมาะกับพื้นที่ที่เราทำงานตลอดเวลาหรือว่าหาเงินหาเงินเป็นหลักเนาะใช่บางคนอาจจะแบบไปตั้งไว้ที่ทำงานของตัวเองหรือบางคนทำงานที่บ้านอ่ะก็ไปตั้งไว้ในห้องทำงานของเราเลยออฟฟิศอะไรเงี้ยเหมาะใช่ห้องนั่งเล่นก็ได้ได้หมดเลยนะคะแต่จริงๆอ่ะหลักๆคือห้องที่คุณหาเงินอ่ะคุณไปวางไว้ตรงนั้นวางไว้บนตู้เซฟก็ได้อ่ะ ได้หมดเลยนะคะภาพนี้ค่อนข้างแบบแต่รู้สึกถึงความเป็น power ที่ดูโมเดิร์นแต่ก็สง่างามเช่นกันแล้วซิกเนเจอร์จริงๆรูปนี้เนี่ยหนูมูสิกาเห็นมากใช่บริวารด้วยนะคะมีบริวารขนาบข้างเนี่ยเห็นมั้ยก็จะเสริมในเรื่องบริวารต่างๆนะคะทำให้แบบคนมาช่วยเหลือหนุนนำเราได้ดีค่ะรูปนี้ค่อนข้างครบเลยเนาะใช่ถูกต้องค่ะเขาฝากเอาไว้ในอ้อมอกด้วยนะจ๊ะเรามาต่อกันรูปที่2เลยนะคะชื่อว่า positive นะคะ #02นั่นเองนะคะเราให้ชื่อภาษาไทยนะคะที่ชื่อว่าผู้ที่เริ่มเติบโตก้าวหน้าด้วยสติและปัญญาค่ะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะให้กระแตอธิบายความหมายและรวมถึง mood and tone ของสินภาพนี้เลยค่ะโอเคค่ะ mood and tone ภาพนี้นะคะตามชื่อภาพเลยค่ะ positive ก็คือการให้พลังงานบวกค่ะภาพนี้ก็คือรับพลังงานบวกไปเต็มๆนะคะตอนวาดก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบบวกมากๆนะคะก็คือดีเทลนะคะหลักๆเลยองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแบบโทนชมพูสายหวานสายพาสเทลห้ามพลาดนะคะแล้วก็ท่านกำลังนั่งตระหนักคิดรวบรวมสติปัญญามองกันไกลในอนาคตเพื่อดูแลบริวารรอบข้างและอุดมไปด้วยความสมบูรณ์รอบกายนะคะและภาพนี้เหมาะกับใครบ้างคะวัยไหนห้องทำงานแบบไหนถ้าทุกวัยเลยเนื่องจากความ positive อะพลังงานด้านบวกการวางรูปตรงนี้คือสามารถวางได้ทั้งห้องพระนะคะใครที่สวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือมีห้องพักส่วนตัวสามารถวางได้หรือถ้าบางคนไม่มีห้อง living room หรือว่าห้องรับแขกก็ย่อมได้จะห้องทำงานก็ได้นะคะแต่จริงๆหลักๆอยากให้เป็นห้องที่เรารู้สึกว่า อยากเกิดสมาธิหรือบางคนที่อาจจะคิดเยอะคิดมากวิตกจริตเครียดง่ายคือแนะนำภาพนี้อย่างมากเลยเพราะว่า positive ที่สุดแล้วแล้วก็รวมถึงเป็นรูปเดียวที่เป็นองค์นั่งนะคะนอกนั้นจะเป็นองค์ยืนหมดเลยองค์นั่งก็แสดงถึงความแบบมั่นคงสุขสบายมีความสุขหนักแน่นในจิตใจใถ้าใครที่กำลังศึกษาเล่าเรียนก็สามารถที่จะนำองค์นี้นะคะไปวางเอาไว้ได้นะคะบางคนอาจจะอยู่หออยู่คอนโดกำลังเรียนโน้ตเด็กนักศึกษาอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าภาพนี้ค่อนข้างเป็นภาพพลังงานบวกรีแลกซ์ฉะนั้นจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเรานั่งแล้วเราจะรู้สึกถึงความแบบพลังงานที่ดีขับเคลื่อนชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเป็นสายชิลนะคะก็จัดรูปนี้เลยนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะสำหรับรูปที่ชื่อว่า positive หรือ #02 นั่นเองค่ะเรามาต่อกันรูปที่3นะคะชื่อว่า flow ค่ะ #03 นั่นเองนะคะเราให้ชื่อภาษาไทยนะคะที่ชื่อว่าผู้กล้าหาญที่มีแสงสว่างนำทางนะคะอำนวยอวยชัยให้สมความปรารถนาในเรื่องความเมตตานะคะหรือความสำเร็จนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายรูปกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างคือความยูนิคของรูปนี้ที่ชอบมากๆคือปกติไม่ค่อยเห็นพระพิฆเนศถือคันธนูที่เป็นคันธนูดอกไม้และมีชานอ้อยเป็นอ้อยนะคะไม่ใช่ธนูธรรมดานะคะทุกคนไม่ใช่กระดูไม้นะธนูอ้อยนะคะจะบอกว่าเราเริ่มอธิบายเลยก็คือดอกไม้กับธนูอ้อยเนี่ยเสริมในเรื่องคำว่าความเมตตาในเชิงครอบครัวได้ด้วยคนอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วด้วยคำว่าดอกไม้อ่ะมันคือเหมือนหมู่แมกไม้ธรรมชาติทำอะไรก็แบบโฟลว์ตามชื่อโฟลว์เนี่ยคือคำว่าราบรื่นราบเรียบทำอะไรก็ประสบความสำเร็จและจะเป็นเหมือนกับว่าโฟลว์มันสามารถที่จะบอกถึงว่าเราทำอะไรก็คือ go with the flow อะค่ะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดชีวิตของเรานะคะก็เหมือนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีอยู่แค่นี้เป็นสัจธรรมของชีวิตด้วยเหมือนเป็นการ remind ตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็นี่เป็นเหมือนกับว่าเป็นจะบอกว่าเป็นหม้อก็ได้หรือว่าเป็นชามก็ได้นะคะเป็นอักษรโอมนะคะที่มีเพชรพลอยที่เขาเรียกว่าทะลักออกมาเลยนะคะล้นเลยล้นออกมา แบบว่าตอนแรกอะเราวาดแบบว่ายังไม่ทะลักอย่างนี้เราบอกว่าไม่ได้กระแตเราต้องเยอะเยอะเยอะสิ่งความเยอะคือความชอบของพวกเราก็เลยทะลักออกมาก็คือเสริมในเรื่องคำว่ามั่งมีสีสุขนั่นเองนะคะเก็บทุกดีเทลค่ะใช่คือจริงๆเวลาแบบว่าคนเรามีความเมตตาไปไหนมาไหนก็ราบรื่นทำอะไรก็ราบรื่นทำให้เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองก็สามารถราบรื่นโฟลว์ได้ด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าหมุนเงินคล่องหรือว่าหาเงินได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีสติปัญญาในการเก็บเงินรักษาเงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านเนี่ยกำลังเหยียบอะไรอยู่คะค
ือขนุนนั่นเองขนุนคืออะไรคะขนุนหนุนนำค่ะตามชื่อเลยนะคะองค์ท่านถือเป็นน้ำผึ้งด้วยนะคะเป็นขวดน้ำผึ้งนะคะทุกท่านไม่ใช่ขวดอย่างอื่นนะน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งก็หมายถึงว่ามันเป็นเหมือนเกี่ยวกับเรื่องแบบความสุขสมหวังสมความดังปรารถนาประมาณนี้แล้วถ้าคุณสังเกตจะซูมดีเทลเข้าไปนะคะอาจจะเล็กนิดนึงนะคะมีรูปครอบครัวของพระพิฆเนศอยู่นะคะก็จะมีเป็นพระศิวะและก็พ่อแม่อุมมาก็คือเป็นพ่อแม่ขององค์พระพิฆเนศนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้กระแตมาอธิบายเรื่องมูดแอนโทนค่ะได้ค่ะมูดแอนโทนภาพนี้นะคะคือเป็นหนึ่งภาพที่จะชอบมากๆเหมือนกันมูดแอนโทนเนี่ยจะเน้นไปทางเอิร์ธโทนแต่โทนสีขององค์ท่านเนี่ยจะเป็นโทนสีเนื้อเหมือนคนเลยแต่ว่าตาจะแบบให้มีเสน่ห์โดยการแบบว่าไล่เป็นเนื้ออมเทาเพราะว่าจะได้ยูนิคมากๆดูเท่ๆด้วยนะคะ ให้แตกต่างจากภาพอื่นภาพนี้ธรรมชาติค่อนข้างเยอะมีขนุนมีดอกไม้มีน้ำผึ้งมีคันธนูอ้อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าเอิร์ธโทนเหมาะกับภาพนี้ที่สุดเมื่อตัดกับสีทองนี่ยิ่งแบบลงตัวเลยนะคะแต่ความสเปเชียลที่สุดของภาพนี้นะคะมันจะมีกรอบเนาะเราจะทำสเปเชียลเฟรมขึ้นมาก็คือเป็นวาดมือนะคะเสร็จแล้วเราก็สแกนทำเป็นกรอบรูปรอบท่านอีกทีซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามเนาะใช่ๆซึ่งกรอบเนี่ยก็จะเป็นดอกไม้ที่แทนองค์พระพิฆเนศเลยจะบอกเลยมั้ยว่ามีกี่ชนิดได้ค่ะ3ชนิดค่ะเป็นมีดอกดาวเรืองชบาแล้วก็กุหลาบดอกชบาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ประจำองค์ท่านเลยนะคะโดยตรงเลยนะรูปนี้เหมาะกับคนที่กำลังมองการไกลเหมือนกำลังอาจจะเพิ่งทำงานไฟแรงสูงมากด้วยเพราะว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีเป้าหมายมีเป้าหมายชีวิตด้วยแต่เราจะซอฟลงเมื่อเรามีเป้าหมายที่ค่อนข้างเมตตาเพราะเราเป็นท่านดอกไม้ใช่ค่ะฉะนั้นก็เหมาะกับคนที่อาจจะเรียนจบแล้วก็ได้นะคะแล้วก็กำลังที่จะค้นหาตัวเองนะคะหรือบางคนเนี่ยที่จริงก็สำหรับคนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนต่างก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นเพื่อสร้างอนาคตให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นสามารถได้ทุกเพศทุกวัยแหละเอาจริงๆคือทุกรูปแหละมันก็เมตตาแล้วก็เสริมในเรื่องพลังงานด้านบวกในทางที่ดีอยู่แล้วนะคะมีขนมราดูอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็หมายถึงในเรื่องเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะส่วนตัวเขามองว่าภาพนี้เนี่ยแขวนได้หลายห้องเลยเออใช่จะเป็นแบบห้องรับแขกก็ดูแบบเท่ๆด้วยนะเท่ๆสง่างามห้องทำงานก็ได้เพราะว่าเรามีเป้าหมายในการทำงานใช่ถูกต้องและความเมตตาเรื่องครอบครัวก็อยู่ในห้องรับแขกได้เช่นกันใช่คือถ้าใครที่แบบอาจจะกำลังสร้างครอบครัวสร้างอนาคตหรือว่าต้องการความสามัคคีในครอบครัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งในบริษัทอาจจะเป็น family business ต่างๆก็ได้นะคะอันนี้ไม่จำกัดนะคะได้หมดเลยทั้งบางคนที่ทำงานอาจจะงานส่วนตัวงานอิสระหรือว่างานประจำอยู่แล้ว everything jigabel คือสามารถที่จะนำองค์ท่านไปบูชาเอาไว้ได้นะคะก็ฝากองค์ที่3เอาไว้นะคะคือชื่อว่า flow #03นั่นเองค่ะเรามาดูในส่วนของงานจริงกันเลยดีกว่านะคะนี่สวยงามไหมคะทุกท่านนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษขนาด A2 ค่ะค่ากระดาษ A2 นะคะก็คือไซส์42x59เซนติเมตรนะคะไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างขนาดยอดนิยมนะคะแล้วก็สามารถตกแต่งบ้านได้ทุกที่กระดาษที่เราใช้เนี่ยเรียกว่ากระดาษอาร์ตนะคะมีความหนา260 กรัมแล้วก็เคลือบแบบด้านนะคะจะทำให้นักสะสมที่ได้เก็บไปนะคะหรือทุกท่านที่ได้รับภาพนะคะสามารถเก็บได้ยืนยาวเลยค่ะในส่วนที่เราได้แจ้งทุกท่านไปนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นลายเซ็นของเรา2คนที่คอลแลบร่วมกันนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้จะเป็นเลขกำกับนั่นเองค่ะก็สำหรับหมายเหตุนะคะขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะคะเนื่องจากบางท่านอาจจะใช้มือถือไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นความสว่างความชัดนะคะหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าสีต่างๆค่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันบางคนอาจจะเปิดจากคอมก็ตามนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีความไม่เหมือนกันประมาณ 10-20% ขึ้นอยู่แต่ละจอมือถือของแต่ละบุคคลส่วนในเรื่องของดีเทลหรือรายละเอียดค่ะพวกดีเทลรายละเอียดของคมชัดนะคะก็จะมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าต้นฉบับเนี่ยเป็นการวาดมือ 100% เนี่ยแบบด้านหลังนะคะเสร็จแล้วเราก็ได้นำภาพวาดของเราเนี่ยมาทำไฟล์เป็นอาร์ตพรินท์ฉะนั้นก็อยากจะฝากดีเทลรายละเอียดเหตุพวกนี้ไว้เนาะว่าอาจจะมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคะใช่แล้วค่ะในส่วนของขั้นตอนการสั่งซื้อนะคะเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะHow to order หรือวิธีการสั่งซื้อค่ะอันดับแรกไปที่แอปพลิเคชัน LINE กดเครื่องหมายบวกด้านบนค่ะกดที่ ID ค่ะพิมพ์คำว่า @impaint หรือ @ampen นะคะมี @ด้านหน้าด้วยกดเพิ่มเป็นเพื่อนหรือว่า add friend ค่ะกดที่แชทค่ะแต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะสามารถกด pause คลิปวิดีโอนี้เอาไว้แล้วก็เอามือถือของท่านมากดสแกน QR code ตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็น QR code ของทางร้านค่ะต่อไปจะเข้ามาในสู่หน้าแชทนะปกติแล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเองเลยอัตโนมัติด้านล่างนะคะแต่ถ้าไม่มีให้กดที่เมนูนะคะ
จะป๊อปอัพเป็นรูปพิคเนตแล้วก็จะเขียนว่า Order Here กดสั่งซื้อให้กดตรงนี้ได้เลยตรงรูปภาพนั้นถัดไปก็จะเข้ามาสู่หน้า LINE Shopping ค่ะให้เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อชมภาพทั้ง3ภาพที่เราแจ้งเอาไว้นะคะจะมีหลอดกาเนชา Flow #03 หลอดกาเนชา Energy #01 และหลอดกาเนชา Positive #02 ค่ะราคารูปจะอยู่ที่รูปละ 2,969 บาทฟรี EMS ทั่วประเทศไทยเลยค่ะสำหรับทุกท่านที่สะดวกที่จะรับในราคานี้นะคะเนื่องจากเป็นผลงานที่เราสองคนทั้งตัวกระแตและกิ่งฟ้าตั้งใจรังสรรค์มากๆนะคะด้วยความศรัทธานะคะเพราะองค์ท่านเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะที่เราสองคนเนี่ยตั้งใจรังสรรค์ผลงานมากๆเป็นงานศิลปะแล้วก็เป็นของสะสมและเป็นของสะสมที่มีมูลค่าในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะคะเนื่องจาก limited editionคือหมดแล้วหมดเลยไม่มีการทำเพิ่มแล้วนะคะโอเคเรามาเข้าสู่วิธีการกดสั่งซื้อจริงๆเลยดีกว่านะคะอันดับแรกก็กดที่ Buy Now หรือซื้อเลยด้านล่างให้กด A2 ด้วยนะคะแล้วก็เลือกจำนวนค่ะบางคนอาจจะสั่งมากกว่า1ก็สามารถกดเครื่องหมายบวกเพิ่มได้หรือสั่งแค่รูปเดียวก็กดซื้อเลยค่ะตอนนี้จะเข้ามาในสู่หน้าสั่งซื้อสินค้าให้กดที่อยู่จัดส่งสินค้าด้วยอันนี้สำคัญมากๆนะคะในกรณีบางท่านอาจจะเคยสั่งของใน LINE Shopping ที่ร้านอื่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีที่อยู่ของท่านอยู่แล้วให้กดที่ที่อยู่ของคุณได้เลยแต่ถ้าในกรณีบางท่านอาจจะยังไม่เคยสั่งกับ LINE Shopping ให้กดเพิ่มที่อยู่ค่ะเขียนทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่ต่างๆให้ครบถ้วนนะคะทั้งหมดเลยและที่สำคัญรหัสไปรษณีย์และรวมถึงเบอร์โทรศัพท์อีเมลสามารถที่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้กดบันทึกได้เลยค่ะตอนนี้ก็จะกลับมาสู่หน้าสั่งซื้อสินค้านะคะให้กดตรงไปรษณีย์ไทย EMS นะคะทางเราจะมีการส่งทางเดียวก็คือทางไปรษณีย์ไทย EMS ทั่วประเทศไทยนะต้องแจ้งก่อนนะคะเนื่องจากเราเขียนชัดเจนในหมายเหตุนะคะว่าทางเราจะเป็นภาพพรีออเดอร์ทั้งหมด20วันนะคะเนื่องจากเราจะสั่งทำทีละใบแล้วก็มีความใส่ใจในรายละเอียดนะคะพร้อมทั้งมีลายเซ็นของเรา2คนนะคะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงขอท่านที่สามารถรอได้นะคะถัดไปนะคะให้เรานะคะกดสั่งซื้อสินค้าด้านล่างได้เลยจะเป็นปุ่มเขียวๆตอนนี้ก็จะมาเจอหน้าสั่งสินค้าโดยตรงแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการโอนแล้วค่ะให้กดนะคะด้านหน้าจะเป็นกลมๆนะคะให้กดเข้าไปให้เป็นปุ่มสีเขียวจะเป็นการโอนผ่านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเป็นชื่อของเราสองคนค่ะเป็นบัญชีร่วมนะคะจะไม่ได้มีการโอนในช่องทางอื่นนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะหลังจากโอนแล้วก็จะมีสลิปมาให้แนบสลิปเอาไว้นะคะตรงหลักฐานการโอนเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยจำนวนเงินไม่ต้องใส่แล้วค่ะเพราะว่าทาง LINE Shopping จะอัตโนมัติขึ้นไว้ให้พิมพ์วันที่นะคะอันนี้จำเป็นต้องเขียนเองนะพิมพ์วันที่แล้วก็เวลาในการโอนค่ะแจ้งการชำระเงินด้านล่างได้เลยหลังจากนั้นก็จะขึ้นคำสั่งซื้อสำเร็จค่ะขอบคุณสำหรับคำสั่งซื้อนะคะทุกท่านเลยเดี๋ยวทางเราจะทำการคอนเฟิร์มไปนะคะแล้วก็รูปภาพเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะส่งแจ้ง EMS tracking ให้กับทุกท่านค่ะในส่วนของแพ็กเกจแล้วก็ชิปปิ้งนะคะตัวแพ็กเกจจะเป็นลักษณะคล้ายๆประมาณนี้แต่ของจริงอาจจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะมีความแข็งแกร่งทนทานมากนะคะซึ่งรูปอาร์ตปรินต์ของเราเนี่ยจะเอามาโรลหรือว่าม้วนแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวอันนี้นะคะแพ็กเกจอันนี้เลยซึ่งการชิปปิ้งหรือการส่งเนี่ยเราจะเป็นการขนส่งทางไปรษณีย์ไทยนะคะเป็นฟรี EMS ให้กับทุกท่านที่สั่งกันเข้ามาเลยค่ะเรามาสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเราสองคนขออนุญาตพูดเล็กๆน้อยนะคะถึงแฟนช่องของกิ่งฟ้าเองแล้วก็แฟนคลับของกระแตค่ะกระแตอยากพูดอะไรคะค่ะในส่วนของแต่จะอยากให้ทุกคนทราบว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่พวกเราตั้งใจทำกันมากๆนะคะแล้วก็ทุกดีเทลของอาร์ตปรินท์แล้วก็การวาดทุกขั้นตอนเนี่ยแต่ตั้งใจกับมันมากๆเลยนะคะนอกจากตัวอาร์ตปรินท์เนี่ยนะคะจะเป็นของสะสมแล้วอาร์ตปรินท์ก็ยังเป็นของที่สามารถเพิ่มมูลค่าในอนาคตได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เข้าถึงศิลปะได้มากขึ้นด้วยนะคะโอเคเลยส่วนของกิ่งฟ้านะคะอยากจะฝากกับแฟนช่องของตัวเองแล้วก็แฟนคลับของกระแตด้วยว่ารูปภาพต่างๆเป็นรูปพระพิฆเนศเหล่านี้เนี่ยก็คือ องค์ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากให้ทุกท่านนำไปเป็นการเสริมเป็นกำลังใจให้กับชีวิตแต่ไม่อยากให้เอาไปงมงายนะคะให้มองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นศิลปะนะคะที่เราสามารถเก็บเอาไว้
เว้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้งหมดได้เลยนะคะส่วนของการเลือกนะคะของรูปเนี่ยกิ่งฟ้าใจจริงๆอยากให้ทุกท่านเลือกจากจิตที่เรารู้สึกว่าชอบองค์ไหนให้เลือกองค์นั้นหรือเลือกรูปภาพนั้นเลยนะคะเพราะว่าทั้ง3องค์เนี้ยค่ะดีทั้งหมดส่งเสริมดีทั้งหมดไม่อยากให้แบบทุกท่านแบบรู้สึกว่าอันนี้ต้องเสริมแบบนี้สเปซิฟิกแบบนี้นะคะเรียกว่าชอบองค์ไหนจัดเลยปิ๊กองค์ไหนจัดไปเลยนะคะสุดท้ายนี้เรา2คนนะคะก็ขออนุญาตฝากโปรเจกต์นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะขออนุญาตลาไปก่อนค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ